พราะว่าแอปพลิเคชัน Viabus เจ้านี้นะคุณผู้ชมเขาพัฒนามา4ปีได้แล้วนะคะช่วยให้คนที่ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ค่ะว่ารถเมล์ที่ตัวเองรออยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วจะมากี่โมงเพราะฉะนั้นกะเกณฑ์เวลาได้เลยนะคะเรียกได้ว่าจะช่วยให้ไม่ตกรถเมล์กันอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วเขาไม่ได้คิดว่าจะเป็นเพียงแค่แอปพลิเคชันที่ช่วยในการติดตามรถเมล์เท่านั้นแต่ว่าฝันไปไกลกว่านั้นอีกด้วยนะคะแผนการในอนาคตจะพัฒนาไปได้ขนาดไหนวันนี้มีข้อมูลมาฝากกันค่ะสำหรับ Viabus เองเป็นแอปพลิเคชันทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งสาธารณะนะคะที่ใช้เวลาทดสอบนานอยู่ 1-2 ปีค่ะแล้วก็มาเปิดให้บริการจริงได้4ปีแล้วนะคะทุกวันนี้มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากกว่า3ล้านครั้งด้วยกันโดยถ้าหากมาเจาะดูเฉพาะบริการรถเมล์จะเห็นได้ค่ะมีผู้เข้าถึงการใช้งานของ Viabus รวมแล้วมากถึง5ล้านคนต่อปีซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่นับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวค่ะที่ปกติแล้วเนี่ยจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นเท่าตัวนะไม่รวมประชากรแฝงที่อยู่ในกรุงเทพอีกด้วยคือจุดเด่นมีหลายด้านเลยคุณผู้ชม1เลยค่ะคือช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถบริหารจัดการการเดินทางได้ดีขึ้นจากข้อมูลของ Viabus เขาบอกนะคะว่าผู้โดยสารที่รอรถเมล์เสียเวลาเยอะค่ะกับการรอรถที่ป้ายนะคะเป็นหลักพันล้านนาทีต่อปีทีเดียวละค่ะในขณะที่แอป Viabus ก็จะช่วยให้สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้นแล้วก็เลือกเดินทางได้หลากหลายรูปแบบด้วยนะคะตามสภาพความเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นช่วยประหยัดเวลาที่เกิดจากการสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ตีเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหลากหลายพันล้านบาทเลยละค่ะแต่การรอรถเมล์นี่โอ้โหเป็นเรื่องที่คนกรุงเทพนี่ปวดเสียนเวียนกล้าต้องพูดคำนี้คือถ้าสมมุติเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกไปว่าสามารถบริหารจัดการเวลาตามสภาพจริงเพราะว่าสภาพจริงคือมันมีเหตุการณ์อะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นคือฝนตกรถติดอุบัติเหตุแม้เราจะเห็นแล้วว่าที่จริงแล้วเนี่ยรถเมย์จะอยู่ตรงไหนแล้วมาถึงเราจุดไหนกะเวลาได้แต่ถ้าระหว่างทางสภาพจริงที่พูดเนี่ยคือมีอุบัติเหตุมีเกิดอะไรอย่างเงี้ยเราคาดการณ์ไม่ได้ละนั่นคือการคาดการณ์ได้ตามสภาพจริงนะคุณผู้ชมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าโอเคมันจะต้องมาใน10นาทีมันจะมาไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ที่สำคัญต้นเหตุการเกิดขึ้นของ Viabus เนี่ยผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบอกว่าคือตัวเขาเองเขาก็ตกรถเมย์ไงดังนั้นก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติเขาจะทราบได้ว่ารถเมย์จะมาเมื่อไหร่แล้วมันผ่านไปนานหรือยังเขาจะได้ปรับแล้วก็ดูว่าควรจะรอต่อไปไหมหรือว่าไม่ควรรอแล้วนี่คือเวลาเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตแม้เราจะไม่ได้เสียอะไรไปแต่เวลาเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเลยนะคุณผู้ชมดังนั้นนอกเหนือจากเรื่องของความสะดวกสบายในมุมส่วนตัวของคนพัฒนาแอปหรือคนที่ใช้แล้วมาดูในมุมธุรกิจเพราะวันนี้อยู่ในรายการการตลาดเงินล้านไม่พูดเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้นะคะ Viabus ให้บริการกับคู่ค้าค่ะที่เป็นผู้ประกอบการเป็นหลักที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงด้านการบริการของตัวเองค่ะและก็ยังมีการให้บริการภายในพื้นที่เฉพาะเช่นอะไรแน่นอนอันดับหนึ่งคือภายในมหาวิทยาลัยค่ะหรือว่าในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะขณะที่ในแอป Viabus เองแม้จะเป็นแอปฟรีนะที่ทุกคนตอนนี้เข้าถึงได้แต่เขามีฟีเจอร์ค่ะหรือว่าระบบ Viabus แฟนนะสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาบริการต่อไปเพราะตรงนี้แหละตอนนั้นเกิดคำถามว่าเอ๊ะทุกวันนี้เพนเป็นหนึ่งในนั้นนะที่ใช้บริการ Viabus เพราะว่านั่งรถขนส่งโดยสารสาธารณะคือรถเมล์เอาแล้วเขาไปได้รายได้จากไหนในเมื่อเราก็โหลดฟรีนี่ค่ะในมุมธุรกิจคือผู้บริหาร Viabus บอกว่าปัจจุบันการพัฒนายังอยู่ในระยะเริ่มต้นและมีแผนพัฒนาเขาจะทำอะไรเขาบอกเขาขยายผลให้เป็นไปตามเป้าหมายแต่มีหลายๆปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่บอกนะนั่นคือเรื่องของรถติดนะคือการแก้ปัญหาต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะไปดูว่าปรับอย่างไรและก็เหมาะสมที่สุดที่สำคัญเมื่อสักครู่ที่บอกไปว่าเขาจะในแง่มุมของธุรกิจคือเขาก็จะไปได้เงินแหละหมายถึงว่ามีผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ก็ทุกวันนี้ก็มีทั้งกรุงเทพมหานครหรือขอสมกนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปฟังนะคะผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Viabus นะคะที่บอกว่าเป็นมากกว่าแอปติดตามรถเมย์ว่าตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วแต่ว่าในมุมธุรกิจจริงๆแล้วเขาเห็นอย่างไรและทิศทางโอกาสของการทำธุรกิจสำหรับแอปนี้เป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะวิชั่นของเราครับคือเรามองในเรื่องของการเข้าถึงขนส่งสาธารณะโดยภาพรวมได้ง่ายนะครับผมโดยที่จุดเริ่มต้นเราเนี่ยหลายๆคนที่อาจจะเคยใช้นะครับผมก็เข้า
เข้าถึงว่าอ๋อมันคือแอปพลิเคชันติดตามรถเมล์ขสมกนะครับผมแต่จริงๆอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเราเวียบัสเราได้มีการขยายผลนะครับผมให้มีการครอบคลุมในลักษณะมัลติโมเดลทรานสปอร์เทชันหรือเป็นลักษณะคือการขนส่งหลากหลายรูปแบบมุมมองเราอยากให้คนเนี่ยเวลานึกถึงว่าเอ้ยเราอยากจะเดินทางวิธีหนึ่งนะครับผมเรามีออปชันเราเลือกวิธีการเดินทางที่เหมาะสมกับเราได้นะครับผมไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่การเดินทางด้วยรถเมล์อย่างเดียวเราอาจจะมีการต่อด้วยเพราะในสภาพความเป็นจริงแล้วเวลาเราเดินทางเนาะเราก็อาจจะเดินทางหลายต่อเดินทางหลายแบบในวันเดียวสิ่งที่เราทำก็คือเรามีการพัฒนานะครับร่วมกับตัวคนปล่อยรถผู้ประกอบการคนขับรถเองก็ตามนะครับผมเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะ1เข้าถึงตัวลูกค้าเขาได้นะครับผมแล้ว2เขาสามารถที่จะบริหารจัดการบริการของเขาเนี่ยได้ดีขึ้นตามความต้องการมากขึ้นเรามีการทำลักษณะเป็น business to business นะครับซึ่งเราเข้าไปนะครับผมทำธุรกิจหรือทำกับคู่ค้าที่เป็นในลักษณะของผู้ประกอบการนะครับผมซึ่งก็มีหลายแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการเดินรถโดยสารเองก็ตามนะครับผมหรือผู้ที่เป็นผู้ให้บริการในแต่ละพื้นที่นะครับผมหรือไม่แม้กระทั่งว่าจะเป็นคนที่ให้บริการในพื้นที่แต่อยากให้บริการในเรื่องของข้อมูลรถโดยสารต่างๆนะครับผมเราก็ทำนะครับผมยกตัวอย่างก็เราก็มีการให้บริการในเรื่องของระบบบริหารจัดการนะครับผมที่ช่วยผู้ประกอบการเนี่ยหรือคนปล่อยคนบริหารจัดการรถอะครับผมเขาสามารถที่จะบริหารจัดการได้ดีขึ้นนะครับผมมีระบบสมาร์ทไดรเวอร์ให้คนขับก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของทั้งระบบเราจะเรียกว่าดิจิตอลไซเนจนะครับผมหรือตัว VSign นะครับผมที่จะเป็นการ enable ให้พื้นที่ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลกับผู้โดยสารได้ว่าอ๋อรถอยู่ตรงไหนกำลังจะมาหรือยังนะครับผมในทั้งรูปแบบที่เป็นรถโดยสารสาธารณะแล้วก็ในทั้งรูปแบบที่เป็นรถโดยสารที่ให้บริการภายในพื้นที่นะครับซึ่งอย่างตัวอย่างตรงนี้ก็ถ้าเกิดเราจะเห็นก็เห็นในลักษณะของป้ายกทม.นะครับผมที่เป็นป้ายรถโดยสารตามทางต่างๆในกรุงเทพนะครับผมที่เป็นสถานีรถโดยสารที่เราจะเห็นป้ายรถเมย์มีจอบอกว่ามีสายอะไรมีอีกกี่นาทีจะมาถึงนะครับผมอันนั้นก็เป็นหนึ่งในบริการที่เราให้บริการการขยายผลนะครับผมตัวเวบัสเราก็มีการขยายผลใน2มุมมองเนาะเราก็พยายามจะขยายให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับผมซึ่งอนาคตเราก็มองว่าเราอยากจะขยายให้ครอบคลุมมากขึ้นเช่นอีกหน่อยจะทำรถไฟฟ้าดีไหมหรือจะเป็นรถไฟธรรมดาดีหรือเปล่าเนี่ยครับผมก็ตรงนี้หรือรถตู้ระหว่างจังหวัดดีไหมมุมมองของผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการต่างๆเราก็มองว่าเราต้องการจะขยายผล1ให้ผู้ประกอบการบริหารจัดการได้ดีขึ้นเข้าถึงข้อมูลต่างๆให้บริการตัวผู้โดยสารได้ดีขึ้นนะครับผมให้ข้อมูลเขาได้ดีขึ้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮอตฮิตเนาะรถเสริมนะครับผมในเรื่องของการให้บริการไม่รู้ว่ารถคันสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามองว่าเราก็อยากจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ